ได้องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กับคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกพี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมะพาพ้นทุกวันที่26ตุลาคม2566ณค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงณสวนป่านาบุญ9จังหวัดสุพรรณบุรีนะวันนี้วันที่2ของค่ายโอ้เมื่อเช้านะพี่น้องก็ได้ไปร่วมแรงร่วมใจกันนะทำแปลงนะกสิกรรมไร้สารพิษนะโอ้โหดินแข็งโปกขุดก็แทบไม่ลงเลยนะเมื่อเช้านี่เสร็จแล้วนะมันเมื่อเช้าเนี่ยนอกจากขุดไม่ลงแล้วไอ้ที่ขุดได้เนี่ยนะพอปล่อยน้ำไปรั่วไปหมดเลยนะมันเป็นก้อนใหญ่มันเป็นการปรับดินใหม่ที่เป็นดินแข็งๆดินเหนียวก้อนแข็งๆแข็งๆที่ไม่ชิดกันเนี่ยมันเป็นก้อนใครก้อนเราก้อนใครก้อนเรานะมันก็เลยน้ำก็รั่วลงไปหมดเลยก็เลยโอ้ใช้การไม่ได้นะปกติเนี่ยแบบที่ทำเมื่อเช้าเนี่ยมันจะใช้ได้เลยนะเราไปทำตามที่ต่างๆเนี่ยจะใช้การได้เลยอาจจะไปทำที่สวน3ที่ไหนที่ไหนก็ใช้การได้โอ้แต่เมื่อเช้านี่ทำเสร็จใช้การไม่ได้มันอาจจะก็ไม่รู้มาก่อนว่าดินมันน้ำลงไปแล้วมันไม่เก็บนะมันดินเหนียวปกติมันเก็บน้ำไงแต่นี่กลายเป็นดินเหนียวที่ก้อนไขก้อนเราซ่อนอยู่ข้างล่างมีเพอร์มาคัลเจอร์ด้วยมีกิ่งไม้ด้วยมันเลยไม่อยู่นะมันเลยเอาไม่อยู่มันเก็บน้ำไม่อยู่นะพอเก็บน้ำไม่อยู่คราวนี้อาจารย์เลยให้ป้อมสู่ร่มบุญนะผู้ติดตามเดี๋ยวเอาแบ็คโฮไปเคลียร์ใหม่เคลียร์พื้นที่ใหม่นะไปเคลียร์ไปแต่งใหม่แล้วก็ขุดเป็นหลุมเปล่าตอนนี้ก็ไปทดลองมาเพิ่งจะไปมานี่แหละนะเป็นหลุมอาจารย์ก็แต่ประทับใจพี่น้องนะช่วยกันคนละไม้คนละมือเมื่อเช้าโอ้ยกำลังออกมาสวยนะเมื่อเช้าเนี่ยแบบนั้นนะมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะทุกที่ก็ใช้ได้แต่ว่าโอ้ดินที่เราทำมันดินปราบเซียนนะปรากฏว่าใช้การไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเราไปปรับปรุงใหม่นะตอนนี้จันเคลียร์ใหม่หมดแล้วเคลียร์ใหม่แล้วก็ให้แบ็คโฮขุดเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมไปนะแล้วก็ทดลองผันน้ำชุดหนึ่งผันได้แล้วเมื่อกี้นี่ก็ผันน้ำได้แล้วนะทดลองผันน้ำไปก็โอเคละนะคือส่วนที่เป็นหลุมเนี่ยนะส่วนที่เป็นหลุมเนี่ยเราก็จะปลูกพืชน้ำเช่นข้าวนะผักอะไรที่อยู่กับน้ำได้นะผักกูดผักพายอะไรอีกอะผักบุ้งพวกที่อยู่กับน้ำได้มีอะไรอีกอยู่กับน้ำได้ เยอะแยะเนาะหลายอย่างอันนี้ก็อยู่กับน้ำได้เตยนี่ก็อยู่กับน้ำได้นะหลายอย่างพืชหลายอย่างมันอยู่กับน้ำได้กล่าวว่าตรงเป็นหลุมเนี่ยเราจะปลูกพืชน้ำนะในหลุมเนี่ยเราจะปลูกพืชน้ำเราใส่อินทรีย์วัตถุไปนิดนึงแล้วเราก็ใส่อินทรีย์วัตถุไปพอประมาณนะแล้วเราก็ปลูกพืชน้ำไปนะแล้วก็เปิดน้ำใส่ให้มันขังในตรงหลุมนะส่วนในตรงเนินน่ะตรงข้างหลุมตรงหลุมกับตรงข้างหลุมตรงข้างหลุมนี่เราจะปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยนะเช่นพริกมะเขือดาวดอยอมแซบอะไรก็แล้วแต่ตะไคร้พริกขมิ้นขิงข่าตะไคร้อะไรต่างๆอ่ะนะพวกพืชที่จะต้องนะที่เรามากินนั่นแหละนะพืชสวนครัวน่ะนะก็จะปลูกพืชสวนครัวนะที่เราจะเอามากินกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นอย่างนั้นน่ะรวมทั้งปลูกกล้วยด้วยอย่างเงี้ยแล้วเราจะผันน้ำจากที่เดียวเนี่ยให้มันไหลไปทั่วเลยนะผันจากที่เดียวเปิดที่เดียวเนี่ยเปิดที่เดียวหรือ 2-3 ที่ก็ตามเปิดจากที่เดียวเนี่ยให้มันไหลไปทั่วเลยแล้วน้ำมันจากสระใช่ไหมสระมันอยู่ข้างล่างเราก็ใช้โซลาร์เซลล์ปั่นขึ้นมาโอ้ยมันกินตอนนี้เนี่ยน้ำไหลแรงเชียวนะโซลาร์เซลล์ก็ผันน้ำขึ้นมาลุ่มๆๆๆเลยนะผันน้ำขึ้นมามันก็ไหลไปตามหลุมเราใช่ไหม
ไหลตามหลุมเสร็จเป็นไงเดี๋ยวมันก็กลับไปที่เดิมกลับไปที่สระมันเดิมโดยอาศัยปูพลาสติกเอานะครับก็ปูพลาสติกเอามันทำให้เราไม่ต้องไปรดน้ำในหลุมแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำข้างหลุมน้ำก็จะซึมเข้าไปแบบนี้ก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับมีแต่เปิดน้ำเท่านั้นแหละไขน้ำเข้าแล้วก็ปล่อยมาคือแดดมามันก็จะเปิดน้ำไหลเองของมันแดดมามันก็น้ำก็จะไหลขึ้นไหลลงเวียน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 สวยนะเขาก็จะลดพืชเราให้ชุ่มนะในหลุมมันก็จะในหลุมก็จะเป็นพืชน้ำแล้วก็ชุ่มไปข้างหลุมเขาก็จะชุ่มไปนะโดยที่เราไม่ต้องไปรดน้ำทีนี้ในหลุมเราก็ใส่อินทรีย์วัตถุลงไปใช่ไหมแล้วก็ปลูกใส่อินทรีย์วัตถุลงไปดินกลบหน่อยก็ได้นะแล้วก็ปลูกอย่างนี้เป็นต้นนะหรือไม่กลบก็แล้วแต่ก็ปลูกไปได้เลยส่วนข้างหลุมเนี่ยเราก็ใส่อินทรีย์วัตถุเหมือนกันเอากิ่งไม้ใบไม้สดแห้งเศษอาหารไปวางลงได้หมดนั่นแหละข้างหลุมน่ะนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเปื่อยเป็นปุ๋ยไปแล้วมันก็คุมความชื้นไปนะเราใส่อินทรีย์วัตถุไปแล้วก็ไปวางลงแปะเฉยนั่นแหละแล้วก็แหวกปลูกได้หรือเราจะขุดแล้วใส่อินทรีย์วัตถุแล้วปลูกก็ได้นะอาจารย์ตั้งใจจะทำกสิกรรมแบบที่นะแบบที่ผู้ดูแลเนี่ยน้อยคนก็สามารถดูแลพื้นที่จำนวนมากได้เพราะเราไม่ต้องไปรดน้ำเราไม่ต้องซื้อท่อไม่ต้องซื้อสฟิงเกอร์ไม่ต้องซื้อท่ออะไรทั้งสิ้นซื้อเหมือนกันนะท่อที่สูบมาจากโซลาร์เซลล์เนาะแล้วมาปล่อยลงข้างบนแล้วก็เปิดไปเลยหรือบางจุดอาจจะต้องใช้ท่อบ้างก็ใช้น้อยบางจุดอาจจะใช้สฟิงเกอร์ใช้น้ำหยดก็ได้นะจุดไหนที่เหมาะที่จะใช้สฟิงเกอร์ใช้น้ำหยดก็ว่ากันไปในบางจุดบางแห่งแต่ออกแบบแบบนี้นี่ถ้าปรับพื้นที่ได้ที่แล้วทำเนี่ยไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะแต่บางที่บางแห่งมีความจำเป็นนะหรือเหมาะควรที่จะใช้น้ำหยดก็ใช้ได้นะน้ำหยดก็ประหยัดดีนะอย่างนี้เป็นต้นน้ำหยดก็ประหยัดดีนะไม่ต้องแรงหรือจะใช้สฟิงเกอร์ก็ได้นะเนี่ยอาจารย์ยังคิดว่านะถ้าบางที่เนี่ยเขามีขวดพลาสติกเยอะเนี่ยนะใครมีขวดพลาสติกที่เขาทิ้งเยอะเราเก็บมานะแล้วถ้าสายยางที่เขาทิ้งนะท่อที่เขาทิ้งเนี่ยเราก็เก็บมาเราก็มาเสียบเข้าเลยนะอย่างเช่นสมมติเนี่ยเอาทำให้ดูนะเนี่ยแก้วนี้นะแก้วนี้สมมติว่าเป็นขวดพลาสติกนะเราเอาท่อเนี่ยเสียบเข้ามาด้านนี้ใช่ไหมท่อใส่กระจอรูเสียบท่อเข้ามาด้านนี้นะแล้วก็เปิดน้ำเข้าไปด้านออกนี่นะด้านออกเราก็เสียบเจาะรูเหมือนกันนะต่อท่อเหมือนกันไปต่อใส่กับขวดอีกขวดหนึ่งไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็เปิดน้ำเข้ามาเต็มขวดนี้มันก็จะไปขวดต่อไปเข้าใจไหมผ่านท่อนะผ่านท่อมันมีท่อ2ท่อคนละด้านใช่มั้ยท่อนึงเป็นท่อน้ําเข้าท่อนึงเป็นท่อน้ําออก ก็ไปแล้วขวดเราก็วางลงตรงพืชที่เราปลูกนั่นแหละเราปลูกตรงไหนเราก็วางไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็เจาะรูข้างๆให้น้ํามันค่อยหยดๆๆๆๆไปเรื่อยๆนะเราก็จะเป็นระบบน้ำหยดนะระบบน้ำหยดแบบขวดนะระบบขวดหยดนะแบบนี้ก็ไม่ต้องยืนรดน้ำเหมือนกันก็ปล่อยน้ำไหลไปเบาๆก็ไปได้ครบหมดแล้วก็ไม่ต้องไปรดน้ำนะหน้าที่เราก็มีแต่ไปตัดนะไปตัดหญ้าไปเกี่ยวหญ้าไปตัดหญ้าไปแปะลุ้นให้หญ้าขึ้นสาธุคอยขึ้นเร็วๆศอก2ศอก3ศอกวันเราศอก2ศอก3ศอกแล้วก็ไปตัดหญ้าลงแล้วก็วางลงตรงนั้นมันก็จะเป็นปุ๋ยยกเว้นหญ้าที่มันเกิดง่ายนะถ้าหญ้ามันแปะใส่ดินแล้วมันไม่ยอมตายเราก็จะแปะใส่เราเอาพวกถุงพลาสติกนะหรือพวกขยะต่างๆนะเราล้างให้สะอาดหน่อยไปทำเป็นแผ่นก็ได้ทำมัดๆเป็นก้อนๆก็ได้ไปวางไว้แถวๆนั้นพอเราเกี่ยวหญ้าแล้วก็วางพาดไว้ตรงพลาสติกได้นะพวกพืชที่มันไม่โดนน้ำแล้วไม่ตายโดนน้ำโดนดินไม่ตายเดี๋ยวเรามาพาดไว้ที่พลาสติกเราทำก้อนพลาสติกไปมาพาดไว้พอพาดไว้ไปไงมันไม่ได้น้ำไม่ได้ดินมันก็ตายเสร็จก็เป็นปุ๋ยแล้วตายแล้วมันแห้งแล้วเราก็เอามาแปะไว้ตรงโคนต้นพืชที่เราปลูกนั่นแหละนะนี่วิธีทำปุ๋ยนะแล้วก็วิธีทำตัวคลุมดินนะก็เราสู่กันฟังเนาะเดี๋ยวค่อยๆดูไปทำไปเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่น้องได้ไปทำพรุ่งนี้น่าจะได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะวันนี้ขออภัยนะไม่รู้
หัวใจสลายหรือเปล่านะที่พี่น้องทำไว้อาจารย์ทลายหมดเลยนะปรับใหม่หมดเลยทั้งรวมทั้งที่อาจารย์ทำด้วยนะทั้งที่อาจารย์ขุดทั้งพี่น้องขุดถือว่าได้ออกกำลังกายก็แล้วกันเนาะมันโอ้มันเป็นดินพิสดารนะเลยต้องทลายใหม่นะแล้วเปิดน้ำใสให้มันเชื่อมกันให้มันให้มันไม่รั่วนะถ้าไม่รั่วก็ทำได้เอาละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อพรุ่งนี้ทีมแต่งแปลงก็ไปแต่งทีมขนใบไม้ขนใบหญ้าก็เดี๋ยวช่วยกันขนใบไม้ใบหญ้าไปเหมือนเดิมนะมีหลุมไว้แล้วสบายแล้วทีนี้ก็แต่งให้สวยๆเท่านั้นแหละนะแล้วก็ฝึกผันน้ำพรุ่งนี้จะพาฝึกผันน้ำจากหลุมหนึ่งไปหลุมหนึ่งไปหลุมหนึ่งนะพรุ่งนี้ก็ไปเรียนวิชาผันน้ำวิชาปรับปรุงดินวิชาปลูกพืชนะก็เดี๋ยวไปเรียนทุกวิชาแหละนะวิชากสิกรรมนะแต่วันนี้ก็สะอาดไปเยอะเหมือนกันนะพี่น้องช่วยกันตะลุยโอ้โหช่วยกันสับมาเป็นปุ๋ยได้เยอะเลยเหมือนกันเรากองไว้อยู่ที่เป็นปุ๋ยนะวันนี้ก่อนบรรยายอาจารย์เลยไปตะลุยมาแล้วนะกับทีมงานชุดหนึ่งนะเหงื่อซกมาเชียวเนี่ยเปียกมาเชียวนะแล้วก็ก็เลยดีเหมือนกันนะเปียกมาเชิญแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบท่าแล้วก็มาบรรยายอาบแบบเปียกๆมานี่แหละนะก็ทุกบรรยากาศรายงานความจริงเนาะของเราเป็นอย่างนี้แหละอ้าวมาวิชามา